องค์การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติประจำจังหวัดฮารัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในจังหวัดฮารัตและจังหวัดอื่นๆทางตะวันตกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย120รายและผู้บาดเจ็บราว 1,000 รายเจ้าที่องค์การระบุว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในนครฮารัตเมืองเอกของจังหวัดบารัตราว 1,000 รายและมีหมู่บ้านท้องถิ่นถูกทำลายด้วยแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งจำนวน12แห่งข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนระบุว่าเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งขนาด 6.2 ตามมาตราแมกนิจูดเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมคำแถลงก่อนหน้านี้จากองค์การระบุว่ามีผู้เสียชีวิต15รายและผู้บาดเจ็บ40รายแต่จำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายอาจสูงกว่านี้เพราะยังไม่มีรายงานตัวเลขจากจังหวัดบาสกิสและจังหวัดฟาราและมีบ้านเรือนพังเสียหายหรือพังทลายจำนวนมากมีการจัดส่งทีมกู้ภัยลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติพร้อมกับประสานความพยายามอันจำเป็นกับกลุ่มหน่วยงานบรรเทาทุกข์เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว